มาลาผู้คนก็งดงามน่าศึกษาบันไดเงินทองขึ้นภูผาจำต้องข้ามมหาสมุทรเพื่อเสาะหาคลุมลงกับปราสาททองล้อมพิดกำแพงเงินจินดาติดด้วยประตูบิลริชไม่มีรถซุปเปอร์คาร์มีแต่รถม้าประดับเพชรอยู่บนชั้นเดียวกับท้องฟ้าที่เรียกว่า base of the best ลงกา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 ถ้าจะไปลงกาคุณก็มาดิครับนี่คือเมืองในจินตนาเขาเรียกกันว่าเมืองยักษ์หอมหอมมันเสียเวลามาดูด้วยตาก่อนเถอะสิ่งใดในโลกที่มีราคาที่เมืองลงกันเหนือกว่าเยอะไม่มีหรอกมาเฟียเพราะทุกคนเรียกผมอาเฮียสาวๆเขาเรียกผมมาเดียและทุกปัญหาเพราะมาเคลียจะมาก็ต้อนรับผมทัชยะแอนด์วอตซับถ้าอยู่กับผมมาเบรกอัพไม่หลบไม่อ่อนไม่ซ่อนครับลงกาลงกาลงกาสรุปมันอยู่ตรงไหนอยู่ทศกัณฐ์อยู่ในกรุงลงกาตอนนี้หลงกรุงลงกาอยู่หลงกรุงลงกายังไม่ถึงก็ยังไม่ถึงครับผมไปถามใครว่ากรุงลงกาไปทางไหนเราเป็นคำถามไปเผื่อว่าเด็กๆเขาอยากจะรู้ไงฮะบางทีแบบเรามี FC เด็กๆกันนะบางทีเราใส่ข้อมูลให้กับเด็กๆอ่ะเราใส่แค่บางอย่างแล้วเขาก็จะเกิด question mark ว่าเฮ้ยแล้วกรุงลงกาคืออะไรอ่ะเหมือนเราแล้วเขาก็ไปทำการบ้านต่อไปดูรามเกียรติ์ใช่ไปดูรามเกียรติ์ต่อกรุงลงกาไปทางไหนเออบางมาหูมากจริงจริงเลยนี่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยนะซอฟต์พาวเวอร์จริงซอฟต์พาวเวอร์เขาเรื่องนี้ด้วยนะอ้าวไม่ดีเพราะว่าทุกคนจะไปหาคำตอบต่อไงถูกไหมเออแล้วถ้าเกิดอยากใครอยากที่จะแบบว่าติดตามเพลงกรุงลงกาไปทางไหนไปทางนะไปทางไหนตกลงติดตามทางไหนไปฟังเพลงอ่ะไปไหนฟังเพลงก็ฟังได้ YouTube แล้วก็สตรีมมิ่งครับตอนนี้ปล่อยสตรีมมิ่งทุกช่องทางแล้วครับ uh-huh. เราเปิดไว้เลยกรุงลงกาไปทางไหนนะครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษว่าลังกาพาราไดซ์อ๋อไปกันได้ MV จะถ่ายมกราคมอ๋อยังไม่ปล่อยแต่ออกเพลงก่อนเดี๋ยวนี้เขาเป็นแบบนั้นเหรอครับผม แหมอยากได้คือประกอบอ่ะ ไปกันได้นะคะคน เดี๋ยวไปช่วย นะคะวันนี้ขอบคุณเก่งทัชยาด้วยนะขอบคุณครับ